พร้อมปฏิบัติงานอันนี้จะทำไส้เกี๊ยวนะคะอันนี้ก็จะหั่นไว้ใช้เป็นไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็วันนี้จะทำแกงพะแนงแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะไม่รู้จะพอไหมเพราะว่าที่ร้านขายของเขาไม่มีไก่ก็เลยเอาไก่รุ่นแพ็คแบบนี้มาแพงนิดนึงแต่ว่าไม่มีเราก็ต้องเอาเพราะว่าไม่อยากให้ไม่มีขายเนาะวันนี้วันศุกร์ด้วยก่อนจะนี่ไปได้ขนมโดนัทจิ๋วก็กินกับกาแฟก่อนจะเริ่มงานนะคะแล้วก็วันนี้ผัดแบบเปี๊ยะไส้เนื้อ1หม้อล้นหม้อเหมือนเดิมค่ะน่ะนะคะตอนนี้เวลา9โมงเช้าผัดแค่ปอบเปี๊ยะไส้ปอบเปี๊ยะเสร็จอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ได้ทำเดี๋ยวทำก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี FC สะใภ้นาเวย์บายจอยแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับจอยอีกแล้วนะคะวันนี้นี่แหละค่ะที่ตอนต้นคลิปก็บอกไว้แล้วว่าจอยจะทำอะไรเนาะเดี๋ยววันนี้จอยจะมาบอกสูตรไส้เกี๊ยวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่ร้านจอยขายดีมากช่วงหน้าร้อนไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวขายดีตลอดทั้งปีนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าทำง่ายแล้วก็ขายดีนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวมาหมักก่อนอื่นก็มาหมักเนื้อหมักไก่บดกันก่อนนะคะจะบอกไว้ก่อนส่วนมากเกี๊ยวทอดที่จอยทำขายเนี่ยจะเป็นแต่เฉพาะไก่นะคะว่าหมูก็บอกเคยบอกไว้หลายๆคลิปแล้วว่าคนที่นี่เขาไม่ชอบกินหมูก็เลยจะไม่ทำหมูนะคะแล้วก็ปอบเปี๊ยะก็ไม่เคยทำไส้หมูเลยนะคะก็จะทำแต่ไส้ไก่กับไส้เนื้อนะคะไส้ผักก็ไม่ค่อยทำเพราะว่าคนที่นี่ก็บางคนก็กินบางคนก็ชอบกินเนื้อก็ส่วนมากเขาก็ชอบกินเนื้อละค่ะเนื้อกับไก่อะไรเงี้ยคนที่นี่จะชอบกินนะคะเอาไปพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักไก่ใส่เกี๊ยวกันเลยค่ะของจะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะไปไหนกันไหมคะนี่นะคะนี่นะคะก่อนอื่นวันนี้จะใช้ไก่แค่7แพ็คนะแพ็คละ400กรัมนะคะแล้วก็แกะใส่ไปเลยนะคะส่วนมากวัตถุดิบพวกไก่พวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยจอยจะซื้อในร้านแถวๆนี้นะคะจอยไม่ได้สั่งมาจากร้านส่งนะคะเพราะว่าร้านส่งเขามีจำกัดว่าเราต้องสั่งขนาดไหนเท่าไหร่อะไรยังไงเขาถึงจะส่งให้นะคะถึงจะค่าส่งฟรีนะคะบอกค่าส่งค่าอะไรแล้วก็ไม่คุ้มกับเวลาเราสั่งเนาะเพราะว่าร้านเราเล็กค่ะเป็นแบบรถขายอาหารไม่ใช่ร้านอาหารนะคะเนี่ยค่ะ7แพ็คก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเครื่องปรุงอ่ะเครื่องปรุงจะมีเครื่องปรุงมีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ในคำอธิบายนะคะถ้าใครอยากเอาไปทำตามได้รสชาติเหมือนที่จอยทำอ่ะก็ไปดูได้ในคำอธิบายในคลิปนี้นะคะผงกระเทียมค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะผงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะเกลือค่ะจอยก็จะใส่ตามรสชาติของจอยนี่แหละแต่จอยจะกะให้นะคะว่าส่วนผสมอะไรยังไงแล้วก็ใส่งาด้วยนะคะจะใส่งาด้วยนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะจอยใส่แบบเครื่องปรุงแบบเต็มที่เนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงแล้วก็เราก็มาขยำหมักไว้นะคะเ
ของจอยเนี่ยสูตรจอยจอยไม่ใส่พวกผงรสดีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะไข่เกลือพริกไทยพวกเนี้ยก็รสชาติก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หมักเนื้อผสมเครื่องปรุงกับเนื้อไก่ให้มันเข้ากันนะคะเกี๊ยวทอดเนี่ยต้นทุนน้อยนะคะเพราะว่าไก่เขาถูกเนาะต้นทุนน้อยกำไรดีมากเลยนะคะเกี๊ยวทอดเนี่ยบางคนถามว่าพี่จ้อยทำไมไม่สั่งของนำร้านส่งราคาถูกมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยการตลาดคนเราแถวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่อ่ะเขาซื้อแบบจากร้านส่งมาแล้วเขาขายปอบเบี้ยอย่างสมมุติว่าเขาซื้อร้านพวกเนื้อพวกอะไรมาร้านส่งเขาก็ขายปอบเบี้ยถูกนะคะแต่ของจอยจอยขาย25คนบวกลบคูณหารแล้วจอยก็ได้กำไรค่ะไม่ใช่ไม่ได้กำไรนะคะกำไรได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่จอยเคยบอกว่ากำไรอ่ะจอยเอาเยอะไหมจอยเอาไม่เยอะค่ะกำไรอ่ะจอยก็อย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปมานะคะจอยจะทำงานตรงเนี้ยขายของตรงเนี้ยลูกค้าของจอยก็เหมือนคนในครอบครัวของจอยเนาะจอยอยู่ตรงนี้ตลอดเนาะนะคะจอยไม่ได้แบบว่ามาขูดเลือดขูดเนื้อเอาเงินจากฝรั่งอย่างเดียวนะคะเราขายแบบเอากำไรน้อยแต่เรามีลูกค้าทั้งปีอะค่ะแล้วก็คุณภาพของรสชาติของอาหารแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจอยใช้ของอย่างดีเลยนะคะเนี่ยค่ะปิดฝาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็หมักไว้ก็ใช้เวลาหมักก็ก่อนจะขายจอยเปิดร้าน 11:00 นก็มีเวลาหมักไว้อันเนี้ย2ชั่วโมงเครื่องปรุงมันก็จะเข้ากับเนื้อไก่นะคะทีนี้เราก็จะมาหั่นไก่อันเนี้ยนะคะเนี่ยงานเยอะค่ะจอยทำงานเนี่ยจอยทำงานยืนค่ะมาตั้งแต่ 8:00 น. 9:00 น.เลิกงาน 5:00 น.เย็นอะจอยไม่ได้มีเวลานั่งพักนะคะมีเวลานั่งพักเฉพาะเวลาที่ไม่มีลูกค้าพอเวลาลูกค้ามาจอยก็ต้องมาทำงานจอยทำงานตลอดตั้งแต่มาร้านจนถึงปิดร้านเลยนะคะจอยถึงจะได้นั่งพอถึงบ้านของเครื่องที่จอยเอากลับไปล้างที่บ้านอ่ะจอยเอาอย่างพวกเนี้ยค่ะพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยเราต้องเอากลับไปล้างที่บ้านนะคะเพราะว่าเราที่นี่เราไม่มีซิงค์ล้างจานนะคะไม่มีของล้างจานน้ำจอยก็จะเอาน้ำถังแบบนี้มาเลยนะคะเนี่ยก็เอาแบบนี้มาเลยนะคะเอามาจากบ้านวันละ 2-3 ถังนะคะนั่นแหละค่ะไปถึงบ้านก็พี่แฟนก็จะมารอรับอยู่หน้าประตูก็จะเอาของพวกนี้เข้าไปแกก็จะเป็นคนล้างนะคะจอยก็นั่งพักผ่อนอาบน้ำไปอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยเหลือกันค่ะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะเราไม่ได้แบบว่าทำจ้างใครอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวจอยขอตัวไปหั่นไก่แล้วก็กินกาแฟกินขนมโดนัทเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะไปทำกับข้าวนะคะสำหรับคลิปนี้จอยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะคะไม่แบบไม่ยาวเนาะก็มาหมักไส้เกี๊ยวให้ดูเพราะว่าFC บางท่านอยากรู้นะคะก็ลองเอาไปทำตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ